สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจนชาแนลบายครูแหม่มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมฟาร์มนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นฟาร์มบามั่นนะคะบามั่นเลือดร้อยนะคะร้อยพันแท้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาพบเจอกันกับเจ้าของฟาร์มกันดีกว่าว่าฟาร์มนี้ชื่ออะไรใครเป็นเจ้าของฟาร์มเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะผมชื่อเติ้ลนะเป็นฟาร์มโซล่าแลนด์นะครับโซล่าแลนด์เนาะครับผมอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่ไหนอําเภอเมืองพิษณุโลกนะครับอยู่รอบใบพัดอําเภอเมืองพิษณุโลกค่ะตัวนี้มีพันธุกรรมที่นําเข้ามาในฟาร์มของเรานี้มีพันธุกรรมแบบไหนบ้างคะตอนนี้ผมเป็นวัวนําเข้ามาทั้งหมดอยู่9แม่นะครับค่ะแบ่งเข้ามาจากอเมริกาแล้วก็มินสายส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ของโมริโนอยู่5ตัวแล้วก็เป็นแบรนด์ทุกของอื่นด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็เน้นเป็นวัวเทามากกว่าเพราะว่าเราชอบในวัวเทาค่ะทั้งหมดตอนนี้คือนําเข้าทั้งหมด8แม่พันธุ์9แม่พันธุ์อ๋อ9แม่พันธุ์ครับผมนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแม่พันธุ์บัวเทาครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าเนาะอย่างตัวแรกเลยว่ามีพันธุกรรมอะไรแบบไหนนะคะตัวนี้เลยค่ะพี่เติ้ลคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของโมเรโน่นะครับค่ะเป็นลูกของโจคิดแม่ของไวโอเลตแม่เป็นไวโอเลตตอนนี้ฐานะท้องอยู่กับอเมริกา280ครับท้องเท็กซิ่งค่ะก็กำหนดคลอดก็คือประมาณช่วงปลายเดือนนี้ครับค่ะปลายเดือนท้องอยู่เนาะครับผมค่ะนี่นะคะเป็นวัวแม่สาวนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นวัวตัวที่1ที่นําเข้าเนาะครับครับเดี๋ยวเราไปดูนะคะไปดูตัวที่2กันนะคะตัวนี้เป็นวัวเทาค่ะเป็นของ LC ตัวนี้ท้องกับวอลันเทียอ๋อท้องของท้องให้กับวอลันเทียค่ะตัวนี้เป็นลูก380ครับค่ะส่วนสายล่างก็เป็นของพวกแมนโซอันนี้ก็นําเข้าอีกตัวนึงนําเข้าอีกตัวนึงครับคือทั้งหมดในฟาร์มนี้ก็คือนําเข้าทั้งหมดนําเข้าทั้งหมดครับค่ะโอ้โหนะคะอันนี้สถานะเป็นยังไงคะตัวนี้ท้องวอลันเทียค่ะแยกเพศเหมือนกันค่ะน่าจะคลอดประมาณสิ้นปีนี้ครับประมาณช่วงเดือน11เดือน11ก็คือกำหนดคลอดแล้วครับผมค่ะกำหนดคลอดนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในวัวเทานะคะที่พี่เติ้ลเลือกมาเป็นแม่บล็อกนะคะของที่นี่นะคะของ PL นะคะดูนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่มาตัวถัดไปเลยค่ะส่วนตัวนี้เป็นวัวในไทยแต่แม่เกิดในไทยแต่แม่ก็เป็นแม่นอกเหมือนกันแม่เขาแม่นอกเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นลูกเอ็กซเรย์825เลยโอ้เป็นลูกเอ็กซเรย์เลยครับเป็นลูก825ค่ะแล้วเขาให้ลูกมาแล้ว2ตัวตัวนี้ตัวที่3อยู่ในท้องอยู่ในท้องแล้วก็ลูกเขาตัวที่2เนี่ยก็เขาเดินสนามอยู่ครับตอนนี้กำลังเข้าใจเขาให้ลูกดีตัวเนี้ยกำลังรอลุ้นอยู่ลุ้นค่ะตอนนี้ในท้องของเขาคือพ่อไหนคะเป็น280ครับอเมริกา280อ๋อผสมอเมริกา280ซึ่งก่อนหน้านี้คือเป็นวินครับท้องที่แล้วนี่วินตัวที่แล้วนี่เป็นลูกวินเลยตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวเมียครับตัวเมียโอเคแบ่งปันไปแล้วแบ่งไปแล้วครับอ๋อค่ะตอนนี้เขาเดินสนามอยู่อ๋อต้องเด็ดแม่ตัวนี้คือค่อนข้างจะให้ผลงานค่อนข้างจะดีใช่ไหมคะครับค่ะก็เลยลองที่จะบีดใหม่ครับกับพ่อพันธุ์อเมริกาสายในแรงสายของวินในสายของวินเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่พ่อวินนะคะใช่ครับโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชมผลงานนะคะในปีหน้าจะคลอดแล้วตัวนี้เป็นลูกของใครเอ่ยตัวนี้เป็นตัวผู้ที่เป็นลูกของไอรอนแมนครับค่ะไอรอนแมนอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุเกือบจะ6เดือนครับประมาณ6เดือนแล้วนะคะผลงานของไอรอนแมนกับแม่ตัวไหนคะไอรอนแมนกับแม่อยู่นู่นอ๋อแม่อยู่ตรงนู้นแล้วตัวนี้ล่ะคะตัวนี้เป็นลูกลูฟัตตอง3ครับลูฟัตตอง3ก็เพิ่งฟื้นนี่นะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นวัวรุ่นวัวเด็กนะของฟาร์มที่นี่เพิ่งผลิตเพิ่งออกมาได้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะตัวนี้เป็นรุ่นชุดแรกเพราะเราเพิ่งเริ่มทําเมื่อปีที่แล้วก็แต่ว่าเราได้ลูกออกมา4ตัวแล้วปีแล้วแต่ปีนี้รวมปีนี้ก็จะได้อีก6-7ตัวค่ะกับแม่ที่เรามีชุดนี้ก็ตั้งฟาร์มได้มา2ปีใช่ครับถูกมั้ยคะครับแล้วตอนนี้ให้ผลผลิตมาแล้วใช่ครับให้ผลผลิตมาแล้ว4ตัว4ตัวก็ทีนี้เดือนเริ่มจากสิ้นเดือนนี้ก็จะทยอยคลอดไปยันสิ้นปีก็อีกประมาณ6ตัวโอ้โห
จากแม่พันธุ์9ตัวนะคะท่านผู้ชมขาก็ขยับไปเรื่อยๆนะคะแบ่งบันกันไปด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะพี่เต้คะตัวนี้เป็นโมเรโน่202/2ครับเป็นลูก380ค่ะแม่เป็นซูมิดาพี่ซูมิดาแม่ก็ได้ลีนาเหมือนกันแต่ตัวนี้ท้องที่2ท้องที่2ครับกับพ่อไหนคะท้องกับลูดอฟลูดอฟอืมนี่นะคะเป็นท้องตัวที่2ตัวที่1ตัวที่1อยู่นู่นอ๋ออยู่ในนี่ครับตัวที่1ก็จะเก็บเขาไว้อยู่นี่อ๋อยังเก็บเขาไว้อยู่คือเป็นผลงานเป็นที่น่าพอใจเอาไว้เป็นแม่บ็อกของเราต่อไปเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปครับค่ะมานะคะตัวนี้นะคะมาตัวถัดไปเลยค่ะตัวนี้นี่นางเอกของฟาร์มค่ะนางเอกของฟาร์ม46/1โมเรโน่เหมือนกันครับค่ะตัวนี้เป็นของเป็นสายลอฟอร์ดทั้งบนล่างเลยครับตัวนี้ค่ะสถานะตอนนี้ท้องกับลูดอฟค่ะก็น่าจะคลอดเดือน9เดือน10นี่แหละครับท่านจะใหญ่มากนะฮะตัวนี้นะคะตัวใหญ่มากคลิปหน้าท่านผู้ชมจะพาไปอยู่ที่ฟาที่แปลงเดี๋ยวดูตัวเต็มๆของเขาที่แปลงนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะครับโอเคค่ะไปตัวถัดไปค่ะรีเช็คตัวนี้เป็นลูกของตัวนู้นครับ202อ๋อตัวที่อยู่ครั้งแรกๆกันใช่ไหมคะโจคิดครับอันนี้เป็นลูกโจคิดแม่เขาคือตัว202ตัวเมื่อกี้ค่ะอันนี้อายุเท่าไหร่ละคะตัวนี้อายุ10เดือนกว่าจะเข้า11เดือน10เดือนกว่าตัวนี้ใช่ไหมที่บอกว่าจะเก็บไว้ก่อนเดือนครับอ๋อจะเก็บไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้แบ่งไหมนี่ก็ต้องมาดูครับถ้ามาดูแล้วถ้ามันก็แบ่งได้ถ้าใครไปมาชมแล้วก็เห็นอยากได้ครับผมก็เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะนะคะดูตัวจริงกันได้นะคะที่ PL ปรับมัน SL SL พูดผิด SL Solar Land นะคะแล้วมาตัวต่อมาค่ะตัวนี้เป็น10/9ตัวนี้เพิ่งหายจากโดนโคมเจ็บขาอันนี้ก็เพิ่งฟื้นมาได้หกล้มนะคะแล้วก็เป็นตัวเขาเป็นลูกไมตี้เมาส์สายวูดสันสายวูดสันนะคะตัวนี้ท้องไหมคะตัวนี้ผสมไปแล้วครับรอผ่านรอบอ๋อเพราะเขาเพิ่งฟื้นตัวเนาะใช่ครับเพราะลูกเขาก็คือตัวผู้ตัวนั้นลูกเขาจะได้6เดือนตัวผู้6เดือนที่อยู่ข้างหน้าใช่ใช่เมื่อกี้นะคะที่เป็นไอรอนลูกของไอรอนแมนใช่ไหมคะใช่ครับตัวถัดมาเลยค่ะตัวถัดมาตัวนี้ก็เป็น41418ค่ะตัวนี้ก็นำเข้ามาครับตอนสัก17-18เดือนแต่ตอนนี้ผ่านรอบท้องกับลูฟัตตอง3ลูฟัตตอนนี้ท้องแล้วแต่จะคลอดปลายต้นปีหน้าประมาณมีนาคมหมายความว่าวัวนี่จะค่อยๆทยอยคลอดไปทั้งปีเลยใช่ไหมคะครับนี่ค่ะนี่ก็เป็นนี้ตัวนี้ส่วนตัวนี้นี่โมริโน่48/3เนี่ยเป็นลูกรีคิว435 intention 435ลูกของ intention นะคะท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นล่างก็จะเป็นหลานเอลโม่เหมือนสายล่างก็เอลโม่เหมือนกันค่ะของเอลโม่ดูนะคะบนก็เอลโม่เป็นวัวสาวเหรอคะเป็นวัวสาวแต่ตอนนี้ท้องกับเอวิส48/8ท้องก็คลอดมีนาปีหน้ามาตัวสุดท้ายเลยค่ะตัวสุดท้ายนี่เป็น297/0 ตัวนี้เป็นลูก194ค่ะตัวนี้ท้องกับลูดอฟน่าจะคลอดเดือน9หรือเดือน10ผมจำไม่ได้แต่ว่าก็ทยอยคลอดทยอยใช่ครับหลังจากนี้ไปจะทยอยคลอดไปเรื่อยๆจน6ตัวประมาณ6ตัวครับโอ้โหเยอะมากเยอะมาก9,000 แม่บ็อกนี่ก็คือว่าเรามี9แม่บ็อกของเราตอนนี้ก็ตั้งใจก็ค่อนข้างเยอะแล้วเนาะพี่ครับก็พอได้ปีหน้านี้ปีไม่ใช่ปีหน้าปี65นี่แหละเนาะครับคาดว่าจะคลอดออกมาแล้วทั้งหมดจะเพิ่มสมาชิกประมาณกี่ตัวคะถ้าไปถึงถ้าปีนี้ปลายปีนี้ก็น่าจะเพิ่มมาอีก6ตัวก็เกือบ20แล้วเข้าฮะเนี่ยโอ้ยังจะประมาณเกือบ20ละค่ะแล้วการจัดการเรื่องอาหารเรื่องอะไรล่ะคะพี่เรื่องอาหารก็เราก็จะมีอาหารข้นเหมือนคือก็แบรนด์ก็ทั่วๆไปที่เขาใช้กันนี่นะครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปที่ปล่อยแปลงมากกว่าแล้วปล่อยแปลงครับพอให้อาหารตอนเช้าผมก็พอปล่อยแปลงค่ะ9โมงอะไรเงี้ยครับ9โมงพอมีแดดหน่อยก็ปล่อยแล้วก็กลับมาก็เกือบเย็นเลยประมาณ5โมงถ้าไม่มีฝนนะครับ
ก็จะปล่อยอยู่ในแปลงเป็นล็อกๆของใครของกลุ่มเฉพาะกลุ่มแล้วกำลังทำแปลงหญ้าอีกฝั่งนึงก็คือเน้นเราจะเน้นหญ้าแล้วต่อไปให้กินหญ้าสดเยอะเยอะขึ้นเป็นหญ้าแพงโกล่าแพงโกล่าครับตอนนี้ปลูกแพงโกล่าไว้นะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าพี่เติ้ลเนี่ยเขาอาชีพเป็นจริงผมทำเกี่ยวกับเรื่องโซลาร์เซลล์แล้วก็เอาโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะดูในแปลงนะคะจะเห็นนะคะจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งจะปล่อยไปในแปลงหญ้าของเราเลยใช่ครับแล้วก็ผมก็ดูดน้ำบาดาลลงมาเลี้ยงไว้ในบ่อแล้วก็ดูดจากบ่อไปเลี้ยงแปลงอย่างเงี้ยครับพักคือใช้โซลระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเราก็จะก็จะประหยัดลงไปลงทุนครั้งนึงลดต้นทุนเรื่องอาหารเราก็จะเน้นไปมุ่งเน้นไปที่หญ้าเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าหญ้าเราเหลือเราก็จะอัดแห้งต่อไปเราคิดว่าเราต้องเหลือได้อัดแห้งแน่นอนก็เพราะเห็นขยายไปฝั่งนู้นวางแผนวางแผนไว้ประมาณนั้นครับก็ต่อไปเราก็จะลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดค่ะเป็นหญ้าแลกเนื้อเนาะครับมันก็ต้องมีเสริมอย่างอื่นด้วยแหละเนาะเหมือนเรากินข้าวเราก็ต้องกินกลับเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะนี่ค่ะท่านผู้ชมคะก็ฝากนะคะฝากฟาร์มนี้ไปด้วยนะคะเป็นใครที่อยู่ที่ได้ดูคลิปเนาะมีโอกาสได้ผ่านมาหรือว่าอยากมาเยี่ยมชมนะคะก็เข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ไหนนะคะพี่อยู่ที่ตำบลบ้านป่านะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกอยู่ใบพัดรอบๆพิษณุโลกนี่ครับห่างจากตัวเมืองประมาณ10นาทีก็ถึงที่ตั้งซึ่งปัจจุบันนี้ผมไม่ค่อยได้เข้าไปนอนในบ้านนอนในนี้อย่างเดียวเพราะว่าเรามีความสุขอยู่กับตรงนี้ได้เห็นเขาตื่นเช้ามาก็ได้เห็นประมาณนี้ไม่ได้ค่อยกลับบ้านไปนอนบ้านในเมืองนอนอยู่ในไร่นี้อย่างเดียวและอยู่ในคอกกับเขาเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่พี่เติ้ลนะคะแบ่งนะคะทุกตัวเลยถ้าชอบนะหมายถึงลูกครับผมถ้าชอบลูกหรือแม่หรือถ้ามาชอบมาเจอกันคุยกันได้คืออันไหนที่แบ่งได้ก็แบ่งกันไปอยากได้มีเป็นเขาเรียกนะครับได้อยากได้มิตรอยากได้เพื่อนได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนเครือข่ายเรามันก็เป็นความสุขของเราครับแบบนี้จริงๆผมทำโซลาร์เซลล์เนี่ยหรือจะปรึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์อะไรก็ได้นะครับเพราะผมขายพวกอุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์อุปกรณ์ติดตั้งระบบสูบน้ำอะไรพวกนี้ได้หมดฝากไว้ด้วยเผื่อเกษตรกรหรือมีใครสนใจอะไรเงี้ยครับก็ติดต่อเข้ามาได้ได้นะคะทั้งบัวทั้งโซลาร์เซลล์นะคะปรึกษาพี่เติ้ลได้เลยพี่เติ้ลเขาให้คำแนะนำปรึกษาให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะมาเข้ามาดูชมมาชมมาเยี่ยมชมนะคะที่ฟาร์มเนาะก็สามารถเข้ามาชมได้เดี๋ยวคุณแบบจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้กับท่านผู้ชมที่สนใจหรืออยากจะมาสอบถามหรือพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถติดต่อมาที่พี่เติ้ลได้เลยเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปข้างล่างนี้นะคะนะคะผู้ชมค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปปล่อยแปลงนะพี่เติ้ลเนาะนะคะเดี๋ยวพาไปชมคลิปปล่อยแปลงกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่เติ้ลนะคะครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ